แต่ว่าในความรู้สึกที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่กรมสามารถทำได้ดีกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการกำหนดค่ามาตรฐานเนี่ยที่ผมเคยพูดไปแล้วแต่เมื่อมีการกำหนดค่ามาตรฐานขึ้นมาผมเชื่อว่าลึกๆสิ่งที่กรมอาจจะกังวลใจก็คือว่าพอเรามาดูเรื่องของสีหรือว่าตัวเลขมันก็จะกลายเป็นว่าทุกจุดอันตรายหมดและนั่นก็ไม่อยากให้คนรู้สึกอย่างนั้นแล้วตรงนั้นก็อาจจะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของประเทศก็เป็นไปได้นะครับผมตรงนั้นอันนี้เป็นแค่ความคิดของผมนะซึ่งผมคิดว่าเขาคงมองหลายมุมหลายมิตินะครับว่าในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งถ้าจะให้พูดกันแบบตรงๆนะเอาจริงที่ผมเคยทำรีวิวเปเปอร์มาตลอดเนี่ยประเทศไทยคุณภาพอากาศเราเนี่ยแม้จะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่หรือไม่ได้แย่ขนาดนั้นอันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะรีวิวแล้วไม่ว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งหรือว่าโลหะหนักเนี่ยโอเคเมื่อเรามาจัดอันดับกันมาคำว่าจัดอันดับของผมเนี่ยไม่ใช่ AQI หรือว่า PM 2.5 นะนักวิชาการไม่ค่อยสนใจค่าพวกนี้หรอกอันนี้มันเป็นค่าสำหรับให้ประชาชนดูแต่ถ้าเป็นนักวิชาการที่ทำงานวิจัยเฉพาะทางเขาจะดูลึกไปกว่านั้นเช่นสารไดออกซินเป็นยังไงสารก่อการกลายพันธุ์เป็นยังไงโลหะหนักเป็นยังไงสารก่อมะเร็งมีเป็นร้อยๆชนิดแต่ละตัวเป็นยังไงเมื่อจัดอันดับตรงนั้นดูออกมาแล้วเนี่ยเราอยู่ระดับกลางๆคือไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายมากแต่ถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ให้นิ่งนอนใจนะพูดอย่างนี้รัฐบาลจะยิ้มเลยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขายกระดับหมดผมยกตัวอย่างอย่างโตเกียวเมื่อก่อนโตโยต้าจะมี001นะครับเขาเรียกว่าเป็นศูนย์เฝ้าระวังพวกมลพิษแล้วไดเรคเตอร์ของศูนย์นี้เนี่ยเขาก็จะมาประชุมคอนเฟอเรนซ์กับผมเกือบทุกปีเลยมาล่าสุดมาอีกทีพอรับนำบัตรเขาบอกเขาไม่ได้อยู่โตโยต้าแล้วนะบอกเอ้าทำไมเหรอบอกตอนนี้โตโยต้ายุบส่วนนี้ไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น CSR ของโตโยต้าที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการมอนิเตอร์เพราะเขาถือว่าเขาผลิตรถยนต์เป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยมลพิษในชั้นบรรยากาศของโตเกียวเขามีการมอนิเตอร์พวกแบล็กคาร์บอนสารก่อมะเร็ง PM 2.5 มาโดยตลอดจนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยเรื่องของไฮบริดก็ดีเรื่องของเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการสันดาปมันดีขึ้นจนมลพิษมันน้อยลงไปเรื่อยๆเทรนด์คือมันตกลงไปเลยนะทุกปีมันดรอปลงไปจนถึงต่ำกว่าค่ามาตรฐานแล้ว